คุณผู้ชมครับถั่วเน่าถือว่าเป็นเครื่องปรุงสำคัญในเมนูอาหารของคนเหนือนะครับรวมไปถึงเมนูของคนไทยใหญ่ด้วยเจนซีรีพอร์เตอร์ครูท็อปครูนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่จะพาไปถึงแหล่งผลิตถั่วเน่าตามแบบต้นตำรับของคนไทยใหญ่นะครับติดตามจากรายงานครับที่เห็นอยู่นี่คือถั่วเน่าเครื่องปรุงหลักคู่ครัวของชาวไทยใหญ่ที่บ้านจองตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับถั่วเน่าเป็นอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ที่มีเรื่องราวและรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทยใหญ่เป็นอาหารที่ได้จากการถนอมอาหารที่ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับชาวบ้านที่นี่นอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วยังมีการรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างถั่วเน่านี้ก็เป็นการรวมกลุ่มกันทำกันที่บ้านและทำเป็นธุรกิจครอบครัวโดยส่งขายในตัวอำเภอต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วยครับอันนี้คือเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมาทำรู้สึกเป็นไงบ้างมรดกสืบทอดอ๋อต้องทำแล้วพอคิดว่าถ้าสมมติว่าคนแบบอย่างคนไม่เคยทำอะไรเงี้ยเรามาทำอะไรเงี้ยมันจะได้ไหมทำได้ก็มาฝึกทำส่วนมากเขาก็เนี่ยรับจ้างตีถั่วเน่าตอนเช้ามันเป็นแบบอาหารที่แบบเหมือนมันเป็นอาหารที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเนี่ยว่าถ้าสมมติว่ามันกินมันไม่รู้ดีถ้าคนไทยใหญ่เขาต้องกินอ่ะใช่ไหมเราแบบมันเป็นอาหารแบบเป็นเมนูหลักของคนไทยอันคนไทยใหญ่เขาอ่ะการทำถั่วเน่าสูตรดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่นั้นเริ่มต้นจากการนำถั่วเหลืองที่ต้มให้สุกนำไปหมักโดยไม่มีการปรุงรสชาติเมื่อถั่วหมักเริ่มเปื่อยยุ่ยจะเรียกว่าถั่วเน่าซาครับและถ้านำถั่วเน่าซามาโขลกหรือบดให้ละเอียดกลายเป็นสีไข่ไก่แล้วนำมาห่อใบตองปิ้งจะเรียกว่าถั่วเน่าเมื้อและถ้านำถั่วเน่าเมื้อมาทำเป็นแผ่นวงกลมตากแห้งแบบนี้จะกลายเป็นสีน้ำตาลเรียกว่าถั่วเน่าแคบซึ่งในปัจจุบันบางพื้นที่นำถั่วเน่ามาแปรรูปเป็นถั่วเน่าผงเพื่อความสะดวกในการปรุงรสของอาหารครับอันนี้คือถั่วเหลืองนะฮะถั่วเหลืองอันนี้ต้องต้มกี่นาทีครับ24ชั่วโมงฮะ24ชั่วโมง24ชั่วโมง1วันเลยเหรอครับ1วัน1คืนโอ้โหเนี่ยเม็ดมันยังต้องให้นุ่มแค่นั้นแหละอ๋อต้องให้มันนุ่มๆเลยเหรอครับนุ่มเลยอ๋อเอาล่ะตอนนี้เราจะลองมาเรียกว่าโม่ใช่ไหมใช่โม่ถั่วเน่านะครับเพื่อทำก่อนมันเป็นการหลังจากที่เราต้มเสร็จเราก็จะเอาถั่วเน่ามาโม่นะครับแหมวันนี้จะลองดูเปิดเครื่องชาวไทยใหญ่ที่นี่ยังคงอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นพื้นบ้านของตัวเองเอาไว้ถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นถั่วเน่าจึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับชีวิตแบบวิถีใหม่ครับเจนซีรีพอร์เตอร์ครูนักสื่อสารรุ่นใหม่รายงาน